โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้เหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้งาน Trading View ในการวิเคราะห์กราฟแบบเบื้องต้นกันนะครับใน Trading View นี้นะครับจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงนะครับก็คือTrading View นี้สามารถที่จะดูกราฟไม่ว่าจะเป็นกราฟสกุลเงินหุ้นทองคำหรือว่าคริปโตเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อดีมากๆของ Trading View นี้นั่นเองนะครับเวลาเราเทรดหุ้นไทยเนาะเทรดในเซตหรือว่าเทรดทีเฟกอยู่เนี่ยเราก็สามารถใช้ Trading View นี้ในการมอนิเตอร์กราฟได้นั่นเองนะครับแล้วก็กราฟที่แสดงใน Trading View นี้เนี่ยถือว่าเป็นกราฟที่ค่อนข้างเสถียรมากๆด้วยนั่นเองนะครับเวลาเราจะนำมาใช้วิเคราะห์เนี่ยมันค่อนข้างใช้วิเคราะห์ได้ดีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ใน Trading View นี้นะครับก็ยังมีข้อดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือ Trading View นี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างอินดิเคเตอร์มาใช้เองได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับสมมติว่าผมอยากมีอินดิเคเตอร์ชื่อว่ามาร์คนราธิปใช่ไหมแบบว่าเอาเป็นเส้นสโตคาสติก533เส้นสโตคาสติก1433มาตัดกันสมมตินะสมมติก็ถ้าสมมติว่าผมอยากจะทำอินดิเคเตอร์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมสามารถทำเองได้นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญนอกจากเราจะทำอินดิเคเตอร์มาใช้เองได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะส่งอินดิเคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมานี้ให้คนอื่นหรือว่าให้เพื่อนๆของเราเนี่ยใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งไปอีกนะครับเช่นแบบว่าเฮ้ยผมทำอินดิเคเตอร์ชื่อมาร์คนราธิปมาใช่ไหมผมอยากจะเอาให้เพื่อนๆใช้เนี่ยเฮ้ยผมก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับก็อันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะครับและใน Trading View นี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะไปใช้อินดิเคเตอร์ของคนอื่นที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วเขาก็เอามาแชร์ให้เราใช้เนี่ยได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับเพราะว่าใน Trading View นี้เนี่ยการที่เขาให้เราสามารถสร้างอินดิเคเตอร์เองได้เนี่ยมันทำให้เกิดความหลากหลายในการวิเคราะห์กราฟนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอินดิเคเตอร์ใหม่ๆเจ๋งๆเนี่ยออกมาแบบมากมายเลยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆสำหรับใน Trading View นี้นั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญแล้วก็สำคัญมากที่สุดใน Trading View นี้นะครับก็คือ Trading View นี้เนี่ยยังเป็นโซเชียลมีเดียที่รวบรวมเทรดเดอร์ตั้งแต่มือใหม่จนไปถึงระดับมืออาชีพเนี่ยเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราจะเทรดเนาะเราก็อยากจะหาสังคมเกี่ยวกับการเทรดเพื่อที่เราจะเข้าไปซึมซับความรู้หรือเข้าไปพูดคุยกันใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอน Trading View เนี่ยก็ยังเป็นโซเชียลมีเดียสำหรับสังคมนักเทรดด้วยซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูดีๆเราก็จะเห็นนะว่าใน Trading View นี้นะครับมันก็จะมีแถบซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เขามาแชร์เกี่ยวกับบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับหรือว่าไอเดียการวิเคราะห์กราฟต่างๆอยู่นั่นเองนะครับก็คือเหมือนฟีดของ Facebook เลยเนาะนั่นแหละนะครับเขาก็มาแชร์ข้อมูลกันนั่นเองนะครับว่าแบบนี่นะไอเดียการวิเคราะห์กราฟของฉันเป็นยังไงมุมมองการวิ่งของกราฟในมุมมองของฉันเป็นยังไงนั่นเองนะครับเห็นไหมก็อันนี้ก็มีคนมาแชร์เยอะเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนไทยมันก็จะเห็นคอนเทนต์เป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนต่างประเทศเนาะเช่นอยู่อเมริกาอยู่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอนเทนต์ที่เราจะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ฝั่งอังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าดีไปอีกแบบนึงเนาะนะครับใครที่แบบว่าอยู่ในประเทศไหนก็จะได้มีสังคมการเทรดของประเทศนั้นได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปดูคอนเทนต์ของต่างประเทศได้ด้วยนะครับไอเดียของต่างประเทศโดยการมาที่เมนูชุมชนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาตรงไอเดียนะครับเราจะไปดูไอเดียเกี่ยวกับการวิเคราะห์อะไรนะครับแล้วก็มาเลือกดูได้นะครับสมมติผมจะดูสกุลเงินดิจิตอลเนาะผมก็เลือกไปตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะพอเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมีไอเดียอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะมีไอเดียจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับของชาวต่างชาติเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับไม่ใช่มีแค่ของคนไทยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างดีมากๆแล้วสำหรับ Trading View นั่นเองนะครับเป็นโซเชียลมีเดียสำหรับสังคมนักเทรดเลยนั่นเองนะครับทำให้เราแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นที่เขาเป็นเทรดเดอร์เก่งๆได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ใน Trading View นี้นะครับพี่แทนขวัญใจของเรานะครับเขาก็มาเป็นคนดังใน Trading View นี้ด้วยนะครับพี่แทนเนี่ยมีผู้ติดตามถึง 4,000 คนเลยนะครับใน Trading View นี้นะแล้วเขาก็มาแชร์ไอเดียอะไรต่างๆใน Trading View นี้อยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำด้วยนะครับอย่างอันนี้เนาะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็คืออันนี้เขาเพิ่งแชร์ไปเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วเองนะครับพี่แทนโอ้โหก็พี่แทนก็มาเป็นอีก1คนดังในนี้ด้วยนั่นเองนะครับถ้าเราอยากจะมาติดตามพี่แทนนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามได้ง่ายๆนะครับโดยการที่เข้ามาตรงช่องค้นหาเนาะแล้วก็พิมพ์ผู้ใช้ตรงนี้นะครับมาตรงช่องผู้ใช้ตรงนี้แล้วก็
บอกไปว่าแทน official นะครับเราก็เห็นพี่แทนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับTrader แทน official นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของพี่แทนแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็มาดูไอเดียการวิเคราะห์กราฟของพี่แทนแบบนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขวัญใจคนไทยเนาะที่ไปทางใน Trading View ก็ถ้าเราอยากจะติดตามไอเดียอะไรต่างๆของพี่แทนก็มาดูใน Trading View นี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมของ Trading View นี้นั่นเองนะครับ Trading View นี้ก็คือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับสังคมนักเทรดนั่นเองนะครับซึ่งตัว Trading View นี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะมีครบทุกอย่างเลยนะเอาไว้วิเคราะห์กราฟก็ได้นะครับเป็นสังคมที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นก็ได้นะครับหรือเราอยากจะเอามาเป็นแพลตฟอร์มเพื่อเอาไว้สร้างอินดิเคเตอร์ขึ้นมาใช้เองก็ได้นะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มที่เราจะมาทำอินดิเคเตอร์แล้วก็แบ็กเทสอินดิเคเตอร์ก็ทำได้นั่นเองนะครับซึ่งใน Trading View นี้มันทำอะไรได้เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เลยนะครับก็คือภาพรวมของตัว Trading View นี้นั่นเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์กราฟที่มากกว่าแพลตฟอร์มวิเคราะห์กราฟเนาะเป็นถึงโซเชียลสังคมนักเทรดเลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเข้ามาใช้งานตัว Trading View นี้ทำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะเข้ามาใช้งาน Trading View นี้เราจะเข้ามาใช้งานได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Trading View นี้ก่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหาเว็บไซต์ของ Trading View นี้ไม่เจอเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับก็สามารถคลิกเข้ามากันได้เลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นกับหน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับขั้นตอนแรกก็ให้เราทำการมาสมัครตัว Trading View นี้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปใช้งานตัว Trading View นะครับซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกนะครับเราสามารถกดที่ปุ่มทดลองใช้งานฟรีตรงนี้หรือว่ากดที่ปุ่มรูปคนตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าให้คลิกที่รูปคนตรงนี้ดีกว่านะเราจะได้เห็นเมนูลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็กดไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าด้านล่างมันจะมีปุ่มสำหรับลงทะเบียนอยู่เห็นไหมครับตรงนี้ก็ให้เราทำการกดเข้าไปที่ปุ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับพอเรากดแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะเห็นว่าหน้าเว็บไซต์ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับนอกจากคำตัวหนังสือข้างบนนี้เนาะที่มันเปลี่ยนไปเป็นคำว่าลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็ให้เราทำการลงทะเบียนเข้ามาได้เลยนะครับเราจะลงทะเบียนเข้ามาผ่านFacebook Google หรือว่าลงทะเบียนเข้ามาผ่านอีเมลอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้ใช้ Facebook นะครับมันค่อนข้างง่ายนะเราแค่คลิกไปคลิกเดียวเองนะครับแล้วก็กดอนุญาตเท่านี้เราก็จะลงทะเบียนเข้าใช้งาน Trading View นี้ได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เลือกเป็น Facebook นะครับให้ใช้งานผ่าน Facebook นะครับโอเคพอเรากดมาแล้วนะครับมันก็จะทำการรีเฟรชหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับใครที่ได้กดอนุญาตได้กดตกลงอะไรก็กดให้เรียบร้อยนะครับพอกดแล้วปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หน้าแพลตฟอร์มของ Trading View หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับเท่านี้ก็เท่ากับว่าเราสมัครตัว Trading View มาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าสมมติว่าใครได้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เป็นอาจจะเป็นชื่อจริงนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรประมาณนี้หรือเขาให้ยืนยันอีเมลเพิ่มเติมอันนี้เราก็ไปทำให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Trading View หน้าตาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคครับคราวนี้พอเราเข้ามาถึงหน้าแพลตฟอร์มของ Trading View แบบนี้แล้วนะครับคราวนี้วิธีการใช้งาน Trading View ใช้ยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนใช้งานแบบเบื้องต้นกันก่อนนะครับก็มันมีอยู่หลายเมนูเลยเนาะเราจะเห็นว่าในหน้าแพลตฟอร์มของ Trading View มีหลายเมนูมากๆนะครับซึ่งเมนูหลักๆที่เราจะใช้กันเนี่ยก็จะมีไม่กี่เมนูนะครับเมนูแรกที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆเลยนะครับก็คือเมนูค้นหานะครับหรือว่าเป็นเมนูที่เราเอาไว้สำหรับค้นหากราฟต่างๆที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าใน Trading View นี้เนี่ยรองรับกราฟแทบจะทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินต่างๆหุ้นทองคำคริปโตนะครับรองรับทั้งหมดเลยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเสิร์ชดูตรงนี้ได้นะครับซึ่งใครที่เทรดตลาดเซตหรือเทรดตลาดทีเฟกอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะมาเสิร์ชหากราฟในนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ Trading View นี้ก็มีกราฟของตลาดเซตแล้วก็ตลาดทีเฟกในตลาดหุ้นไทยบ้านเราด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถมาเสิร์ชกันได้นะครับหรือถ้าใครจะมาเสิร์ชคริปโตก็เสิร์ชได้เหมือนกันนะครับมีกราฟของ Exchange ไทยด้วยนะครับแล้วก็มีกราฟของ Exchange ต่างประเทศด้วยนะครับก็สามารถมาเสิร์ชค้นหากราฟเพื่อที่จะไว้ใช้วิเคราะห์ได้ตรงนี้เลยนะครับใน Trading View นี้รองรับแทบทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับส่วนต่อมาที่เราจะใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับก็คือส่วนของคัดสรรโดยบรรณาธิการตรงนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนของไอเดียบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่ามีไอเดียไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างนี้เขาก็วิเคราะห์คริปโตเนาะแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีบทวิเคราะห์อะไรบ้างที่น่าสนใจนั่นเองนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับนี่ก็มีคนมาแชร์ไอเดียเจ๋งๆเนี่ยอยู่เยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่2นะครับที่เราจะดูกันอยู่บ่อยๆนะครับก็คือในส่วนไอเดียที่น่าสนใจตรงนี้นั่นเองนะครับ
แล้วส่วนต่อมาส่วนที่3นะครับเป็นส่วนที่เราใช้กันอยู่บ่อยและน่าจะบ่อยมากอยู่พอสมควรนะครับก็คือรูปหนังสือพิมพ์ตรงนี้นะครับเมนูข่าวนั่นเองนะครับรูปหนังสือพิมพ์ตรงนี้ก็พอเรากดมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีข่าวเยอะแยะมากมายที่น่าสนใจเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะไว้ติดตามข่าวสารต่างๆนั่นเองนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างณตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมนูข่าวตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เราจะไว้ใช้ดูเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือ3เมนูนะครับที่เราจะใช้กันอยู่หลักๆใน Trading View นี้นั่นเองนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเมนูหลักๆที่ใช้งานกันบ่อยๆใน Trading View นี้นั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยใน Trading View ก็อย่างที่เราเห็นเนาะมันก็มีเมนูอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเมนูต่างๆมันเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมกันเองได้นะครับอันนี้ผมพูดถึงแค่เมนูหลักๆแล้วกันนะเพราะถ้าให้พูดทุกเมนูเนี่ยยาวแน่นอนนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับคราวนี้นะครับพอเรารู้แล้วว่าเมนูหลักๆใน Trading View นี้มีอะไรบ้างนะครับที่เราใช้งานกันอยู่บ่อยๆแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดกราฟใน Trading View ขึ้นมาเพื่อที่เราจะใช้วิเคราะห์เราจะเปิดยังไงนะครับวิธีการเปิดก็ง่ายๆครับมาที่ตรงเมนูค้นหาตรงนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราพิมพ์สัญลักษณ์ของกราฟที่เรากำลังจะเข้าไปดูที่ตรงช่องค้นหานี้ได้เลยนะครับสมมติผมจะไปดูสมมติหุ้นไทยก่อนละกันนะครับสมมติผมจะไปดูหุ้น CPO เนาะผมก็พิมพ์ไปว่า CPO นะครับตรงนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นนี่เห็นไหมครับเป็นเซตเนาะเป็นหุ้นเซตของไทยเรานะครับมีรูปธงชาติไทยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับโอเคพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีกราฟโผล่ขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราก็เอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์ได้แล้วนะครับเท่านี้เลยคราวนี้ถ้าเราอยากจะได้เส้นมาตีนะครับก็มันก็จะมีเมนูอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เราเอาไว้ใช้สำหรับตีเส้นต่างๆนะครับจะเป็นเส้นแนวนอนเนาะเอามาไว้ตีดูแนวรับแนวต้านนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับอยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้เนาะหรืออาจจะเป็นเส้นเทรนนะครับเส้นเฉียงเราก็สามารถที่จะเอามาได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นเส้นเรย์แล้วกันนะนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาตีได้นะครับมันก็จะอยู่ซ้ายมือของเราตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้เมนูอินดิเคเตอร์ต่างๆล่ะอยู่ตรงไหนนะครับเมนูอินดิเคเตอร์ก็อยู่ตรงข้างบนตรงนี้เลยเห็นไหมครับก็ให้เราทําการคลิกเข้าไปเลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์อะไรเราก็พิมพ์ตรงช่องค้นหานี้ได้เลยนะครับถ้าเรารู้จักชื่อของมันนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักชื่อของมันนะครับเราอยากจะเลื่อนหาเองแล้วก็มากดตรง Build In ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะครับว่ามีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเนาะหรือที่เรากำลังสนใจอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนหาดูได้นะครับถ้าเราจำชื่อมันได้นะถ้าเราจำชื่อมันไม่ได้นะครับสมมติเราจะใช้ MACD นะครับก็กดใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนี่เนาะมันก็จะมีตัว MACD นะครับโผล่ขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับหรือถ้าเราอยากจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับที่แบบว่ามันไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่เป็นประเภทบิวอินนะครับจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่คนอื่นทำขึ้นมานะครับเราก็สามารถมาดูตรงห้องสมุดสาธารณะนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่คนอื่นเนี่ยสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับว่ามีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่คนอื่นสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็จะดูได้นะครับว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยมีคะแนนความถูกใจเท่าไหร่ใครเป็นคนสร้างอินดิเคเตอร์นี้ชื่ออะไรแล้วก็อินดิเคเตอร์นี้มีคนถูกใจเท่าไหร่นั่นเองครับอย่างอินดิเคเตอร์ตัวแรกนี้เนาะก็มีคนถูกใจถึง 70,000 กว่าเลยก็ได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีนะครับถ้าเราอยากจะมาใช้เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดตรงชื่ออินดิเคเตอร์นี้ได้เลยนะครับปึ๊บพอเรากดมาแล้วนะครับมันก็จะมีอินดิเคเตอร์เนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เราใช้งานนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์เนาะมันก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการนำเอาอินดิเคเตอร์มาใช้งานนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเอ้ยเราไม่ได้อยากจะดูหุ้นไทยเนาะเราอยากจะเปลี่ยนไปดูหุ้นต่างประเทศสมมติอยากดูหุ้น Apple นะครับก็ให้เรามาที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับที่มันเป็นสัญลักษณ์ของกราฟเนาะก็คลิกไปเลยนะครับหรือถ้าเราไม่คลิกก็ได้นะครับเราพิมพ์ได้เลยนะเราสามารถกดพิมพ์ได้เลยนะครับก็สมมติผมกดตัว A เนาะปึ๊บนี่มันก็จะแสดงขึ้นมาเป็นหน้าต่างค้นหาแบบนี้ให้อัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เลยไม่ต้องกดที่สัญลักษณ์มุมซ้ายบนนี้ก็ได้นั่นเองนะครับสมมติผมจะดูหุ้น Apple แล้วกันนะครับหุ้น Apple เนาะ APPL ใช่ไหมหุ้น Apple นี่นะครับนี่เลยนะครับหุ้น Apple ก็จะโผล่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่หุ้น Apple นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เข้ามาวิเคราะห์กราฟได้นะครับนี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปดู
กราฟของหุ้นต่างประเทศเราก็ไปดูได้นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะดูกราฟของคริปโตนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็พิมพ์ไปว่า BTC นะครับตามด้วย USD ก็ได้นะครับหรือว่า USDT ก็ได้อ่ะแล้วแต่เลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลือกของกราฟใน Exchange ต่างๆมาให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็เลือกดูได้เลยนะครับว่าเราอยากจะดูกราฟของ Exchange อะไรนะครับสมมติผมจะดูอันแรกนี้นะครับก็คลิกไปเลยนะครับนี่เนาะพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟของ Bitcoin นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราจะวิเคราะห์อะไรต่างๆเราก็สามารถวิเคราะห์ในนี้ได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นอันเก่านะครับที่ผมวิเคราะห์เอาไว้นะครับเดี๋ยวลบออกก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่เนาะเราเข้ามาที่กราฟของ Bitcoin ตรงนี้แล้วเราจะวิเคราะห์อะไรในกราฟตรงนี้เราก็ทำได้นั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดถึงเรื่องของ time frame ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยน time frame เราจะเปลี่ยนยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยน time frame ให้เรามาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับข้างๆสัญลักษณ์ของกราฟนะครับมันจะมีปุ่มสำหรับไว้เปลี่ยน time frame อยู่นะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกดูกราฟใน time frame อะไรนะครับก็จะมี1วินาทีจนมาถึงระดับ1เดือนเลยนั่นเองนะครับอันนี้กล้องผมบังหรือเปล่าแป๊บนึงนะเห็นอยู่นะครับก็มาถึงประมาณระดับ1เดือนเลยนั่นเองนะครับซึ่งใน Trading View นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูกราฟหลักวินาทีเนี่ยอันนี้เราจะต้องเป็นระดับพรีเมียมนะครับเราจะต้องเป็นบัญชีระดับพรีเมียมขึ้นไปเดี๋ยวอันนี้ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังตอนท้ายแล้วกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะใช้บัญชีระดับพรีเมียมอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่บัญชีระดับพรีเมียมเนี่ยเราจะดูกราฟได้แค่หลักนาทีขึ้นไปนะครับตามนี้นะสมมติเราจะดูกราฟเป็น time frame 1นาทีก็เลือกไปที่1นาทีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นกราฟ time frame 1นาทีให้กับเราแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะมาวิเคราะห์กราฟมาดูภาพรวมอะไรราคาตรงนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งาน Trading View ในการวิเคราะห์กราฟแบบเบื้องต้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในหน้าของกราฟเองเนี่ยมันก็มีเมนูอยู่เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าเมนูอื่นที่ผมไม่ได้สอนเพื่อนๆไปเนี่ยมันใช้ทำอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะลองกดเข้าไปใช้งานกันดูได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเมนูที่ผมสอนเพื่อนๆไปเมื่อกี้เป็นเมนูหลักๆที่เราใช้งานกันอยู่บ่อยๆเท่านั้นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งาน Trading View ในการวิเคราะห์กราฟแบบเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปที่หน้าแรกก่อนเลยนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมพูดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเราจะดูกราฟใน time frame รายวินาทีเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์หรือว่าเราจะต้องสมัครใช้งาน Trading View แบบเสียตังค์นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆสมัครใช้งาน Trading View ในแพ็คเกจต่างๆกันนะครับว่าแพ็คเกจต่างๆของ Trading View เนี่ยเราสมัครไปแล้วเราจะได้รับอะไรบ้างแล้วแต่ละแพ็กเกจราคาเท่าไหร่บ้างถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าไปใช้งานแบบเชิงลึกเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะสมัครแพ็กเกจต่างๆของ Trading View นะครับก่อนอื่นให้เรากลับมาที่หน้าแรกแบบนี้ก่อนแล้วก็มาตรงที่เมนูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเมนูอัตราค่าบริการอยู่ตรงนี้นั่นเองก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีแพ็กเกจต่างๆของ Trading View เนี่ยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีแบบโปรแบบโปรพลัสแล้วก็แบบพรีเมียมนะครับซึ่งแต่ละแพ็กเกจนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบรายปีแล้วก็แบบรายเดือนนะครับถ้าเป็นแบบรายเดือนราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับก็เราใช้แบบเดือนต่อเดือนนะเนาะราคามันก็จะถูกลงมาหน่อยนั่นเองแต่ถ้าสมมุติเราจะใช้แบบรายปีเลยนะครับก็คือจ่ายเหมาไปทั้งปีเลยนะครับก็ราคามันก็จะสูงมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเราลองคำนวณดูนะครับแบบรายปีมันจะค่อนข้างประหยัดกว่าแบบรายเดือนอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับอย่างอันนี้เนาะของผมก็ขึ้นว่าประหยัดไป60เหรียญเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็ประหยัดไป24เหรียญอันนี้ก็ประหยัดไป120เหรียญเลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแต่ละแพ็กเกจตรงนี้ก็ถ้าสมมติเราสมัครเป็นรายปีมันก็จะประหยัดไปได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากจะใช้แบบรายปีนะครับเราอยากจะทดลองใช้แบบเป็นเดือนต่อเดือนดูก่อนหรือค่อยๆใช้ดูก่อนนะครับเราก็อาจจะสมัครเป็นรายเดือนก่อนก็ได้นะครับถ้าเป็นรายเดือนก็แบบโปรจะอยู่ที่ 14.95 นะครับโปรพัสก็คืออยู่ที่ประมาณ 29.95 แล้วก็พรีเมียมอยู่ที่ประมาณ 59.95 นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้แต่ละแพ็กเกจจะได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับแต่ละแพ็กเกจนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษตามนี้เลยนะครับก็แบบโปรเนาะก็จะมีให้อินดิเคเตอร์ต่อชาร์ตนะครับก็คือเราสามารถเปิดอินดิเคเตอร์ได้มากสุดที่5อินดิเคเตอร์ต่อ
่อ1กราฟเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับสิทธิพิเศษตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาอ่านเพิ่มเติมกันเองดูได้นะครับมันค่อนข้างยาวมากเลยเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสมัครแบบแพ็คเกจสูงๆนะครับเช่นแบบโปรพัสนะครับเราก็จะได้สิทธิพิเศษของแบบโปรมาด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้าเราสมัครสิทธิพิเศษแบบพรีเมียมนะครับเราก็จะได้สิทธิพิเศษของแบบโปรพัสแล้วก็แบบโปรมาด้วยนั่นเองนะครับก็คือเหมือนเราสมัครเมมเบอร์ใน YouTube นั่นเองนะครับถ้าเราสมัครเมมเบอร์ระดับสูงๆเนาะเราก็จะได้สิทธิพิเศษต่างๆของระดับที่อยู่อันดับต้นๆมาด้วยนั่นเองนะครับเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือแพ็กเกจต่างๆใน Trading View นี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากจะดูกราฟใน Time Frame รายวินาทีใช่ไหมครับแพ็กเกจที่เราจะต้องสมัครนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูกราฟแบบใน Time Frame รายวินาทีนะครับเราก็ต้องมาสมัครแพ็กเกจแบบพรีเมียมนี้นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูกราฟแบบรายวินาทีได้นั่นเองนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือแพ็กเกจต่างๆของ Trading View ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะสมัครแพ็กเกจไหนเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมเป็นแบบพรีเมียมแล้วนะครับก็ปุ่มสมัครมันจะไม่มีเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจไหนเลยนะครับมันจะมีปุ่มสมัครสมาชิกให้เราสมัครอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเขาจะให้เราชำระเงินผ่านบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตของเรานั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเอารหัสบัตรเดบิตหรือเอารหัสบัตรเครดิตของเราเนี่ยมากรอกแล้วก็กดชำระเงินได้เลยนะครับเท่านี้เราก็จะเป็นการสมัครแพ็กเกจนั้นเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆควรรู้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆสมัครสมาชิกแพ็กเกจต่างๆของตัว Trading View นี้มาแล้วนะครับตัว Trading View นี้ระบบการจ่ายเงินเนี่ยมันจะเป็นการตัดเงินแบบออโต้เปย์นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเงินในบัญชีเราอ่ะมีถึงตามราคาของแพ็กเกจต่างๆนะครับพอครบกำหนดที่เราจะต้องชำระเงินในเดือนถัดไปนะครับระบบมันจะทำการตัดเงินจากบัญชีเราอัตโนมัติเพื่อมาต่ออายุแพ็กเกจของเรานี้แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะให้ Trading View ตัดเงินออกจากบัญชีเราอัตโนมัติเพื่อเอามาต่ออายุแพ็กเกจของเรานี้นะครับเราต้องไปทำการปิดระบบออโต้เพย์นะครับเพื่อไม่ให้ Trading View นี้ตัดเงินออกจากบัญชีเราอัตโนมัติเพื่อมาต่ออายุแพ็กเกจนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการปิดระบบออโต้เพย์หลังจากที่เราสมัครแพ็กเกจไปแล้วนะครับก็ให้เรามาที่เมนูโปรไฟล์ของเรานะครับที่มุมขวาบนเนาะเราก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมีเมนูที่เขียนว่าบัญชีและการเรียกเก็บเงินตรงนี้เห็นไหมครับเราก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับก็ให้เราทำการเลื่อนลงมาได้เลยนะครับพอเราเลื่อนลงมาแล้วนะครับเราจะเห็นแพ็กเกจที่เราได้ทำการสมัครกับ Trading View ไปอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการที่เราจะยกเลิกให้ Trading View เนี่ยไม่ตัดเงินอัตโนมัติออกจากบัญชีของเรานะครับก็ให้เรามาคลิกที่ปุ่มยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติตรงนี้นั่นเองนะครับก็ให้เรากดไปเลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับ Trading View ก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์หน้านี้ขึ้นมานะครับก็ให้เราทำการกดตรงปุ่มที่ปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับดำเนินการต่อเพื่อยกเลิกได้เลยนะครับก็กดไปเลยนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับ Trading View ก็จะให้เราทำการเลือกเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงจะทำการยกเลิกการต่ออายุแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็เลือกตามเหตุผลของเราได้เลยนะครับถ้าเราไม่เลือกที่จะขอตอบอะไรนะครับก็มันจะมีเมนูล่างสุดตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ติ๊กเป็นขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้ก็ได้นะครับพอเราติ๊กมาแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มสีแดงตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นการดำเนินการต่อเพื่อยกเลิกนั่นเองนะครับก็กดไปเลยนะครับพอเรากดมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาจะถามว่าเราแน่ใจแล้วใช่ไหมที่จะยกเลิกนะครับเราก็กดใช่นะครับฉันต้องการยกเลิกตรงนี้นะครับโอเคครับพอเรากดแล้วนะครับ Trading View ก็จะแจ้งนะครับว่าหลังจากที่เรากดยกเลิกไปแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยแพ็กเกจที่เราสมัครมาเมื่อถึงวันที่นี้นะครับตามที่เขาบอกตรงนี้นะครับมันจะไม่ทำการต่ออายุอัตโนมัติให้กับเรานั่นเองนะครับหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือถ้าสมมติถึงเวลาที่ต้องต่ออายุเนี่ยระบบมันจะไม่ทำการต่ออายุอัตโนมัติให้กับเรานั่นเองนะครับถ้าเราจะต่ออายุเราต้องมาทำการกดต่ออายุเองนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็กดสำเร็จได้เลยนะครับเท่านี้นะครับปุ่มการยกเลิกมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นปุ่มสีฟ้าแบบนี้แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เรายกเลิกการต่ออายุแบบอัตโนมัติของแพ็กเกจของเราตรงนี้ไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะให้ Trading View นี้ตัดเงินแบบอัตโนมัติเพื่อให้มาต่ออายุแพ็กเกจนะครับเราก็มายกเลิกตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสมัครแพ็กเกจต่างๆของ Trading View นี้แล้วก็วิธีการยกเลิกการต่ออายุแบบอัตโนมัติของ Trading View นี้นั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจแพ็กเกจอะไรนะครับหรือว่าสนใจในการใช้งาน Trading View ในรูปแบบไหนก็
ลองมาดูแต่ละแพ็กเกจเหล่านี้ได้นะครับหรือใครอยากจะใช้แบบฟรีไม่อยากจะสมัครแพ็กเกจอะไรก็สามารถที่จะใช้แบบฟรีได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วแต่เราเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้ฟีเจอร์ที่มันเป็นเชิงลึกเพิ่มเติมเนี่ยเราก็มาสมัครแพ็กเกจต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับ Trading View ตรงนี้นั่นเองนะครับคิดว่าคลิปนี้ผมน่าจะพูดครบทุกอย่างแล้วนะครับว่าภาพรวมของ Trading View นี้เป็นยังไงบ้างวิธีการใช้งานของ Trading View นี้เป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้พูดตรงไหนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะเสริมอะไรเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็มารีวิวตามที่ผมใช้งานจริงเนาะก็แน่นอนผมก็อาจจะไม่ได้ใช้งานครบทุกเมนูหรืออาจจะขาดตกไปในบางเมนูที่มันสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะเสริมตรงไหนก็คอมเมนต์เสริมมากันได้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Trading View ในคลิปนี้เนี่ยเขาก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากคอมเมนต์ที่เพื่อนๆเสริมมาด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเนื้อหาในการสอนใช้งาน Trading View ในการวิเคราะห์กราฟแบบเบื้องต้นนี้นั่นเองนะครับเอ้าเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นว่ากล้องตัวเองค้างนะครับหวังว่าคงไม่ได้ค้างในช่วงสำคัญนะแต่ยังดีหน่อยนะไม่ได้ค้างท่าไม่สวยนะครับยังค้างท่าเท่อยู่นะฮะโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันมากๆเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่กล้องมันค้างนะน่าจะกล้องเริ่มหมดอายุแล้วนะเดี๋ยวน่าจะต้องได้เปลี่ยนกล้องใหม่แล้วนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับโอเคครับผมก็ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับกล้องผมหน่อยนะครับสงสัยน่าจะเริ่มหมดอายุแล้วนะก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ